ศาลตัดสินแพ้ Wi-Fi จริงได้เงินใช้ฟรีทุกเดือนตั้ง3ปีศาลฝรั่งเศสรับรองว่าการแพ้ Wi-Fi เป็นเรื่องจริงค่ะหญิงฝรั่งเศสวัย39ปีได้รับค่าชดเชยจากการตัดสินโดยศาลในตูลูสประเทศฝรั่งเศสที่รับรองโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไวไฟมารีนริชาต้องทนทุกทรมานจากสภาพที่เรียกว่าโรคภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเธอเผยว่าโทรศัพท์มือถือไวไฟโทรทัศน์ไมโครเวฟและแกดเจ็ตอื่นๆที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เธอรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงอาการของเธอประกอบไปด้วยปวดหัวอ่อนเพลียคลื่นไส้และสั่นเทาเนื่องจากอาการแพ้ของเธอก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ที่โรงนาในพื้นที่ห่างไกลไร้กระแสไฟฟ้าในเมืองอาฮิเอชเขตพิแรนีแต่เธอจะได้รับเงินชดเชยราว 32,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีคุ้มไหมในอเมริกาก็มีกรณีที่คล้ายกันเมื่อผู้ปกครองชาวแมสซาชูเซตส์ฟ้องเรียกเงินชดเชยตั้ง 8,780,000 บาทหลังจากที่โรงเรียนของลูกชายติดตั้งเครือข่ายไวไฟซึ่งพวกเขาบอกว่าทำให้ลูกวัย12ปีของพวกเขาเกิดอาการปวดหัวปวดหน้าอกเลือดกำเดาไหลคลื่นไส้เวียนหัวและเกิดผื่นคันแต่ว่าถ้าเป็นโรคนี้จริงๆก็อดดูข่าวโทโมไทยเลยดีเนาะแย่จัง